สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเล่นเกมเกมที่ชื่อว่าซูบ้าเดี๋ยวจะให้ดูโหมดตัวละครนะครับตอนนี้มีฉลามหมาจิ้งจอกยีราฟกระทิงเต่าและจิงโจ้ครับเกมนี้เล่นแบบโซโล่หรือทีมเล็กและทีมใหญ่ลองมาเล่นกันเลยเดี๋ยวเล่นแบบโซโล่ก่อนตอนนี้นะครับพวกเรามาฝั่งแอฟริกานะครับนี่คือหมดครับแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับผมเก็บกบได้3นะครับมันมีการอัตแทกในน้ำนะครับระเบิดทองก็ทิ้งก็ทิ้งของกินทิ้งคองโหดนะครับต้องระวังด้วยเสือก็มากระทิงนะครับคิงคองครับว้าแพ้เลยครับไอ้พวกดาวนี้คือเป็นของที่เก็บกล่องนะครับผมจะเล่นทีมตอนนี้เราจะเล่นทีมเล็กกันนะครับไอ้พวกสีขาวๆนี่ก็คือจะลงตรงไหนก็ได้นะครับI
ฉลามใช้ฆ่าแม่ตายในน้ำได้นะครับและมีจระเข้ปัดเธอในน้ำได้ด้วยนะครับผมฆ่าทั้งคนได้นะครับเอาช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยอย่าหนีสิอย่าสิอย่าหนีอย่าหนีเลยไปนะครับผมจะเล่นแบบทีมใหญ่เลยนะครับมันว่ายน้ำเร็วได้แค่ในน้ำบนบกมันว่ายไม่ได้ครับฉลามบ้าอะไรเดินได้แต่ไม่ครับฉลามลูกใหม่ครับเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเกมนี้ครับจะคล้ายๆเหมือน Battle Royale เลยนะครับระเบิดท้องมาครับ
yummy. ผมดูมาผมแพ้แล้วครับต่อไปแล้วครับผมจะเล่นตัวต่อไปแล้วครับก็คือกระทิงนะครับมาเริ่มเล่นกันเถอะตัวนี้ใช้ขวดนะครับแต่มันจะช้าหน่อยนะครับเงาสีเขียวแบบนี้นะครับคือจะมีจระเข้อยู่นะครับท่านเห็นไหมครับด้วยเพื่อนผมได้แค่หนึ่งเวลาก็จบลงไปแล้วกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาก่อนบ๊ายบาย